Oreo ช็อกโกแลตชีสพายทำรับประทานกันหลายบ้านทีเดียวแต่ตำรับที่นำเสนอกับคุณผู้ชมในตำรับนี้รับรองได้อร่อยประทับใจจริงๆเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนนั่นเองฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำฐานพายใส่ออริโอ้บดละเอียดลงภาชนะน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันกลุ่มส่วนผสมที่ได้ลงพิมฟรอยนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำครีมชีสออริโอใส่เจลาตินลงในภาชนะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ครีมชีสลงภาชนะเนยสดชนิดเค็มครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมนมที่เตรียมไว้ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งปิดเครื่องเติมออริโอ้บุบหยาบคนจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ฟรอยที่มีฐานออริโอ้รองไว้เกลี่ยให้เสมอกันนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำฝัดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นลงภาชนะผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักฝัดช็อกโกแลตลงบนครีมชีสโอริโอที่แช่เย็นตกแต่งด้านบนด้วยโอริโอหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.falconforprofessional.com นะครับ